สวัสดีครับผมท็อปชินภัทรคมวัชระนักข่าวโซเชียลรายงานข่าวสังคมครับผมวันนี้วันที่28พฤษภาคม2562นะครับผมวันนี้ผมใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทยครับผมก็ขอนำเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวัน2วันที่แล้วที่มีแฟนบอลเอาเสื้อทีมตัวเองทีมบุรีรัมย์มาเผาเพื่อจะบ่งบอกส่งสัญญาณทางการเมืองถึงความไม่สบายใจต่อการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคที่ไปเข้าร่วมรัฐบาลตัวผมเองขอนำเสนออย่างนี้ครับว่าผมไม่ขอนำเสนอโดยเข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ขอนำเสนอในมุมของคนทำการค้าคนค้าขายคนเป็นพ่อค้าแฟนบอลประชาชนทั่วไปที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วอยากจะนำเสนอว่าเราก็มีความรู้สึกในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคืออย่างนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยมีนักเตะเก่งๆมากมายนะครับเช่นผู้ชายที่ชื่อนักเตะที่ชื่อชาริวชะปุยเป็นลูกครึ่งไทยสวิตครับแต่ก่อนเขาเคยค้าแข่งอยู่ที่เขาเคยค้าแข่งหมายถึงเขาทำงานที่บุรีรัมย์นะครับก็คือเขาเป็นนักเตะของทีมบุรีรัมย์ในช่วงสมัยที่บุรีรัมย์รุ่งมากมีนักเตะทีมชาติไทยอยู่ในทีมที่เตะแข่งกันในประจำปีนะครับเตะกันในลีกเนี่ยมี 3-4 คนตลอดเวลาเรียกว่าเตะทีมชาติคือเรียกว่าถ้าดูบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเห็นนักเตะทีมชาติอยู่ในนั้นด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับกองหน้ากองหลังแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีกองหน้าบราซิลเข้ามาเตะอยู่ชื่อเดียโก้ก็เก่งๆเหมือนกันตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเล่นอยู่ที่บุรีรัมย์ไหมนะครับช่วงเวลานี้ไม่ได้ติดตามพอดีคือเล่าเท้าคำมาไกลคืออย่างนี้ครับผมในฐานะแฟนบอลบุรีรัมย์คนหนึ่งจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเราก็มีทีมฟุตบอลนะครับก็คือทีมขอนแก่น FC และขอนแก่นยูไนเต็ดแต่เราก็เชียร์ทีมอีสานด้วยกันเองด้วยเราดีใจที่บุรีรัมย์เนี่ยเคยเป็นแชมป์ถ้าจะเล่าเท้าความก็ยาวมากครับว่าบุรีรัมย์เริ่มต้นจากไหนมาจากใครเริ่มจากอะไรแต่เอาง่ายๆครับว่าจากวันเริ่มต้นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกจนมาถึงวันนี้บุรีรัมย์ได้แสดงออกแล้วว่าเป็นทีมชั้นนำของเมืองไทยได้ไปเตะระดับได้ไปแข่งขันในระดับเอเชียได้ชนะได้แพ้ได้ทำผลงานให้พวกเราได้เห็นว่าเขามีดีเขาไม่ใช่ไม่ดีแต่เรื่องที่เกิดเหตุการณ์การเผาเสื้อมันเป็นเพียงเรื่องทางการเมืองของความไม่สบายใจของแฟนบอลบางกลุ่มเราผมในฐานะเด็กขอนแก่นเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้เห็นด้วยกับการเผาเสื้อนะครับก็อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เผาเสื้อมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างก่อนจะนำเสนอตรงนี้ผมขอเล่าเท้าความนิดหนึ่งเกี่ยวกับทีมฟุตบอลระดับโลกทีมหนึ่งที่ชื่อว่าทีมบาร์เซโลนาที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วมันมีผลกระทบกระเทือนถึงฟุตบอลกระเทือนถึงนักเตะกระเทือนถึงรายได้ประชาชนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อปีพุทธศักราช2560ในช่วงครึ่งปีให้หลังก็คือประมาณเดือนกันยาตุลาคมของปี60ณขณะนั้นมีข่าวการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญาซึ่งมีเมืองนึงที่เป็นเมืองเอกคล้ายๆเป็นเมืองหลวงของแคว้นนะครับคือเมืองบาร์เซโลนาเมืองบาร์เซโลนาจะมีทีมฟุตบอลชื่อบาร์เซโลนา FC ซึ่งมีนักเตะระดับโลกตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันอันดับโลกระดับไหนผมคิดว่าคนฟุตบอลน่าจะรู้จักบุคคลท่านนี้นะครับก็คือโรนัลโดบราซิลเคยอยู่ที่บาร์เซโลนาในยุคนึงที่เป็นยุคทองคือเขาจะวิ่งแล้วก็จะใส่ทองเข้าไปด้วยแล้วก็จะวิ่งเตะฟุตบอลคือเรียกว่าโคตรเก่งยิงยังไงก็เข้าส่งบอลให้คนนี้คนเดียวนี่วิ่งเอาทั้งกองหลังกองหน้ากองกลางเอาทั้งทีมเลยยิงเข้าได้หมดเลยจนมาถึงยุคของเทียรี่อองรีจนมาถึงยุคของลีโอเนลเมสซี่ปัจจุบันนี้นะครับคือทีมเนี้ยมีตำนานของฟุตบอลผ่านเข้ามาแข่งขันเข้ามาเตะมาร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นทีมดังเป็นทีมระดับโลกเป็นทีมที่มีเงินหนาณเวลานั้นนะครับช่วงปีพุทธศักราช2560ประมาณช่วงกันยาและตุลาคมทีมดังที่ว่าเนี่ยที่ชื่อบาร์เซโลนาเนี่ยโดนภัยการเมืองเกี่ยวกับการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญากาตาลันซึ่งมีเมืองหลวงเมืองเอกชื่อบาร์เซโลนาคือประชาชนพยายามจะแยกตัวแต่ฟุตบอลมันไม่ได้แยกตัวด้วยฟุตบอลมันเป็นกีฬาประจำชาติฟุตบอลมันเป็นธุรกิจฟุตบอลมันเป็นสังคมมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างการแยกตัวก็คือการทะเลาะกันเรื่องการเมืองการไม่เห็นด้วยทั้งเรื่องการเมืองมีทั้งนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้า
มีทั้งประชาชนเห็นด้วยประชาชนไม่เห็นด้วยแต่พอมันมากระเทือนของฟุตบอลสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกท่านเคยเห็นแมตช์ระดับโลกในการแข่งขันไหมครับแมตช์ระดับโลกเนี่ยคือผู้ชมเนี่ยเต็มอัศจรรย์เลยนะครับอัศจรรย์สามสี่ชั้นก็จะเต็มขึ้นไปเลยนักเตะก็เตะกันไปแมตช์นั้นแมตช์เดียวเนี่ยค่าเสื้อค่าตั๋วเข้าชมค่าร้านอาหารแถวๆบริเวณนั้นค่ารถค่าเดินทางคือเศรษฐกิจเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยฟุตบอลแต่เมื่อมีปัญหากันทางการเมืองมีช่วงเวลาหนึ่งที่นักเตะก็เตะไปเลยแต่ไม่มีใครเข้าไปเชียร์คือในสนามไม่มีการขายตั๋วไม่สามารถเข้าไปชมเกมการแข่งขันของบาร์เซโลนาได้เพราะว่ามีกฎมีประเด็นทางการเมืองอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับคือมันก็เป็นเพียงเรื่องทางการเมืองแต่พอมันกระทบกับฟุตบอลมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยตรงครับพอกลับมาถึงมองกลับมาถึงเมืองไทยถามว่าเหตุการณ์เผาเสื้อโอเคมันยังไม่รุนแรงขนาดนั้นนะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอคือบางครั้งประเด็นทางการเมืองตรงนี้มันยังไม่ใหญ่โตขนาดนั้นอาจจะยังไม่ต้องเผาเสื้อก็ได้นะครับอาจต้องระวังเพราะว่าช่วงเวลานี้ปี62เศรษฐกิจเรามันไม่ได้ดีเลยมันไม่ดีมานานหลายปีอาจจะโทษว่าไม่ดีเพราะรัฐบาลทุกผมว่าทุกปัจจัยมีส่วนนะครับคือถ้าเราเอาการเมืองมาอิงกับกีฬามากจนเกินไปและเรามองไปในทางที่ผิดเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดกระแสการเผาเสื้อเผาแล้วเผาอีกเผาแล้วไม่เชียร์เชียร์บ้างไม่เชียร์บ้างไม่เชียร์แล้วก็เริ่มไปไม่ดูไม่ซื้อเพราะเราก็ต้องการในสิ่งที่เราอยากจะบอกหัวหน้าพรรคอยากจะบอกนักการเมืองท่านนั้นๆว่าเราไม่อยากให้ท่านไปร่วมรัฐบาลนะเราไม่อยากให้ท่านเดินไปในทางนี้แต่ถ้าเราเลือกจะใช้วิธีการเผาเสื้อหรือทำอะไรที่มันมาเกี่ยวกับฟุตบอลอยากจะบอกว่ามันจะมีผลกับท่านโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะว่าเมืองบุรีรัมย์ในอดีตเป็นเมืองที่เงียบนะครับเป็นเมืองที่เกษตรกรรมแล้วก็มีธุรกิจโลโม่หินหลังจากที่ท่านเนวินมีความคิดเริ่มที่จะสร้างทีมฟุตบอลเรียกว่าเป็นทีมของอีสานเลยครับเป็นปรากฏการณ์ของ Thailand Premier League เลยก็คือว่าลีกไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นลีกที่แข็งนะครับมีนักเตะต่างชาติเข้ามาค้าแข่งมาทำงานที่ประเทศไทยในด้านฟุตบอลเกิดเป็นฟุตบอลอาชีพในช่วง10ปีให้หลังที่ผ่านมาเมื่อคุณลุงเนวินเริ่มแล้วและความเอาจริงเอาจังของลุงเนวินและความเอาจริงเอาจังของนักเตะมันเลยทำให้บุรีรัมย์จากเป็นจังหวัดเงียบๆในวันนั้นก้าวมาเป็นจังหวัดของกีฬาในวันนี้มีทั้งสนามช้างเซอร์กิตช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตขออภัยครับมีสนามรถสนามช้างเคยจัดมอเตอร์ GP เคยจัดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกที่มีนักบิดมอเตอร์ไซค์ระดับโลกระดับแชมป์โลกเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราผมในฐานะคนอีสานวันนั้นรู้สึกดีใจครับว่าคือช่วงเวลาที่บุรีรัมย์บูมขอนแก่นคือห่างไกลกันนะครับประมาณ200โลบางครั้งก็จะได้รับอานิสงส์เข้าไปด้วยเพราะว่าคนมาเที่ยวบุรีรัมย์อยู่อีสานใต้คนก็มาข้ามมาเที่ยวอีสานเหนือคือไม่ไกลก็แบ่งเวลาจะแบ่งเวลามาดูบอลแล้วก็มาแวะมาเที่ยวขอนแก่นมาเที่ยวโคราชบ้างคือมันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเพราะบุรีรัมย์ครับจังหวัดขอนแก่นเราก็มีนะครับเวลาเรามีแบ่งฟุตบอลเนี่ยทั้งขอนแก่น FC ขอนแก่นยูไนเต็ดเราก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่เราไม่สามารถกระตุ้นได้เท่าบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์เขาพร้อมกว่าเราเคยเห็นเรื่องราวดีๆเมื่อปีที่มีการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกก็คือการที่ชาวบ้านเอารถอีแตนในทุ่งนาของตัวเองเนี่ยครับที่เอาไปใช้ขนข้าวขนวัตถุดิบทางการเกษตรที่จะเอาไปขายเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยเอารถอีแตนมาใช้ส่งนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่พอเรางัดขึ้นมาเราทำให้ชาวต่างชาติเราทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูกีฬาในครั้งนั้นมาพักผ่อนในจังหวัดมาพักใช้บริการโรงแรมมากินข้าวมาดูวัฒนธรรมมาเสพความรู้จักเมืองของเราว่าเมืองอีสานเราเป็นยังไงมันเกิดความคลาสสิกมันเกิดเรื่องราวดีๆที่บอกต่อกันถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆก็สามารถจะจัดงานใหญ่ระดับนี้ได้มีโรงแรมที่พรั่งพร้อมเพียบพร้อมมากพอแถมยอดเวลานั้นคือยอดขายกระเด็นมาถึงจังหวัดข้างเคียงอย่างศรีสะเกษสุรินทร์ลงไปถึงจังหวัดอุบลธานีหรือบางท่านคือช่วงเวลานั้นอาจจะยังไม่ข้ามมานอนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เดินทางไปอาจจะไม่ทันครับก็ได้ยินว่ามาถึงจุงโซนสารคาม101คือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยได้ดีเพราะการแข่งขันกีฬาครั้งเดียวของบุรีรัมย์ซึ่งทำให้มียอดนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการณ์ของอีสานเนี่ยครับคือโลกของกีฬาเนี่ยคือโลกของฟุตบอล
จังหวัดบุรีรัมย์จากเป็นเมืองที่เงียบเคยเงียบเมื่อ 6:30 น. ทุ่ม1ในอดีตสัก20กว่าปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วนะครับ 6:30 น. ทุ่ม1 2ทุ่มนี้ปิดบ้านนอนกันละตื่นเช้ามา 4:00 น. 5:00 น. พร้อมจะทำเกษตรกรรมกันต่อพร้อมจะทำงานกันต่อเป็นจังหวัดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นจังหวัดเงียบๆจังหวัดนึงแต่เมื่อเกิดกระแสกีฬาเมื่อเกิด Thailand Premier League กีฬาทำให้ยอดขายทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้นแทบว่าเรียกว่าพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยครับเพราะฉะนั้นผมมีความคิดว่ากระแสการเผาเสื้อกระแสการเอากีฬาไปกดดันนักการเมืองอาจจะส่งผลกระทบในทางที่ร้ายกับประชาชนพ่อค้าและเศรษฐกิจในบุรีรัมย์พวกเรากันเองนี่แหละครับรวมถึงแฟนบอลถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่เข้าไปเชียร์นักเตะเราไปกดดันเขาผมคิดว่าคุยกับเขาตรงๆดีกว่าครับอย่าให้ต้องไปกระเทือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยเพราะอย่างน้อยก็เป็นทีมรักเป็นตัวแทนอีสานที่ก้าวเข้าสู่เป็นแชมป์การเป็นแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและไปเตะระดับเอเชียมาแล้วผมท็อปชินภัทรกรมวัชระขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ